เฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีใครในที่นี้ยังไม่รู้จักผมหรือเปล่าครับผมชื่อว่าทีนะครับผมตอนนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะครับผมที่จะมาตอบคำถามที่ทุกคนจะถามผมไปเข้ามาเยอะมากๆเลยอย่างเช่นแบบเฮ้ยพี่ใช้คอมสเปคอะไรหรอครับพี่ใช้ไมค์อะไรหรอครับพี่ใช้เมาส์อะไรหรอครับอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็จะดีใจมากๆเลยล่ะนะไปรับชมกันเลยดีกว่า Let's go เอาล่ะอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนอาจจะอยากรู้เลยนะครับก็คือจะไอ้เครื่องนี้นั่นเองแล้วอ่ะคือแบบเฮ้ยพี่ใช้อะไรอ่ะทำไมมันแรงจังทำไมถ่ายคลิปเล่นเกมลื่นจังเลยสำหรับเครื่องนี้นะครับผมก็เรียกว่าเจ็บมากคือด้วยความที่ว่าถ้าใครซื้อเครื่องนี้ไปนะครับเรียกว่าซื้อไปไม่จบนะสุดท้ายนะครับก็ต้องอัปเกรดนะครับอ่ะยังผมจะบอกสเปคก่อนละกันนะสำหรับเครื่องนี้นะครับ CPU ที่ใช้นะจะเป็น Intel Core i5 นั่นเองนะครับเป็น Core Generation ที่11เรียกว่าตกยุคไป3ปีแล้วแต่ณเวลาตอนนั้นที่ผมซื้อเครื่องนี้มาเนี่ยนะใหม่มากเลยล่ะใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าเปิดตัวปุ๊บซื้อมาเลยนะครับเป็น i5 ในรหัส 1400H นะ CPU แบบ6 Core 12 Thread นะครับเรียกว่า CPU เครื่องนี้เนี่ยแรงมากกว่า i5 Gen 10แต่ว่า Single Core เนี่ยคอต่อคอจะแรงกว่า i7 Gen 10นะครับผมแต่ว่า Multi Core แพ้เพราะว่าจำนวนคอของ i7 เนี่ยมันอยู่ที่8 Core 16 Thread นั่นเองนะครับผมเครื่องนี้มันมีแค่6 Core เนาะก็สู้ i7 ไม่ได้แล้วนะสำหรับ RAM เครื่องนี้นะครับถ้าใครซื้อมาแรกเนี่ยจะได้เป็นตัว RAM 8GB DDR4 นะครับบัส3,200ไอ้เครื่องนี้ก็เรียกว่า8กิกไม่พอครับผมเรียกว่าอัพแล้วอัพอีกนะครับอัพไปแล้วนะครับก็อัพไป16กิกก็ไม่พอ24กิกก็ไม่พอผมต้องอัพไปถึง32กิกนะทุกคนถึงจะพอถึงจะไหวเลยนะครับถ้าถามนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยแรม16เนี่ยมันพอไหมสำหรับการเล่นเกมมันจะเป็นต้อง24กิก32กิกเลยอย่างนั้นหรอความจริงแล้วเนี่ย16กิกก็พอแล้วล่ะครับสำหรับการเล่นเกมอย่างเดียวนะแต่ผมเนี่ยดันมีการตัดต่อแล้วก็อัดคลิปสตรีมด้วยนั่นเองซึ่งบางเกมเนี่ยมันพุ่งทะลุไปแบบ20กิกเลยนะซึ่งมันไม่พอนั่นเองนะครับก็เลยแบบจะไปต้องแบบอัพแรมนะครับผมเป็น32กิกสำหรับตัวแรมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นแรม DDR4 32กิกนะครับDual Channel Bus 3.2 นะครับโดยตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัว Kingston นะครับ Kingston ของ SK Hynix กับอีกตัวหนึ่งจะเป็น Kingston เหมือนกันนะครับแต่จะเป็น Kingston Fully นะครับผมเป็น16กิกเหมือนกัน Bus 3.2 ก็จะรวมกันก็คือ32กิกนะครับผมสำหรับการ์ดจอนะครับการ์ดจอจะเป็น on CPU Intel UHD Graphics นะครับซึ่งการ์ดจอไม่แรงเลยนะการ์ดจอ on board เรียกว่าเล่นเกมแทบตายนะครับต้องปรับต่ำเลยมันจึงต้องมีการ์ดจอแย่นะครับที่เป็นตัว NVIDIA GeForce RTX 3050 แล็ปท็อปนั่นเองนะครับเป็นตัว Mac TGP 75วัตต์แต่ว่าตัว CPU Z มันตัวจับได้แค่60วัตต์นะครับผมโดยความแรงเนี่ยถามว่ามันแรงประมาณไหนมันแรงประมาณ1650ของการ์ดจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเปิด DLSS นะครับตัว1650มันจะไม่มี DLSS ซึ่งพอเปิด3050มันจะแรงกว่าแน่นอนนะครับผมสำหรับสเปคเครื่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับตัว CPU RAM แล้วก็การ์ดจอนั่นเองต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกอย่างนึงก็คือ SSD นั่นเองนะครับผมสำหรับเครื่องนี้เนี่ยหน้าจอนะครับจะเป็น Full HD หน้าจอขนาด 15.6 นิ้วเป็น IPS 144Hz นะครับเป็น Panel IPS ที่ให้สีค่าสีจอที่ตรงนะครับความสว่างอยู่ที่250นิตเรียกว่าสว่างตาแตกมากๆเลยล่ะนะแล้วรองรับ Adaptive Sync ด้วยคีย์บอร์ดเป็น Full นะครับเป็นแบบขนาดปุ่มใหญ่ๆเลยนะครับมีนำแพดมาให้ด้วยนะสำหรับ Asus ลืมบอกไปเครื่องนี้นะครับคือ Asus TUF Gaming F15FX506HC ในรหัสโมเดล HN002T นะครับผมเรียกว่าเป็นรหัสที่ผมจำไม่มีวันลืมเลยนะครับสำหรับสเปคเนี่ยก็คือเครื่องนี้เป็นโมเดล2021นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีขายต่อไปนะครับ
นะก็เรียกว่าใครจะซื้อในงบเนี่ยถามว่าตอนผมซื้อมาครั้งแรกเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับผมซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยซื้อราคาเนี่ยได้แรงกว่าไอ้เครื่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมไว้ทำคลิปอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันว่าเฮ้ยอยากซื้อโน้ตบุ๊กใช่ไหมเอาแบบต้องแรงแค่ไหนหรือว่างบประมาณไหนงบ 30,000 เนี่ยได้ตัวไหนคุ้มนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้านะครับผมในส่วนของ SSD นะครับเครื่องนี้ที่ให้มานะครับลูกที่มากับโรงงานเลยคือ SSD ของ Samsung นะครับขนาด512 กิกนั่นเองแต่ใช้ได้จริงอยู่ที่477 กิกนั่นเองนะครับผมอีกลูกหนึ่งคือผมซื้อมาเองนะผมซื้อมาเองไม่เกี่ยวอันนี้ผมซื้อมาเองเอามาอัปเกรดเองเป็น SSD ของ WD Black SN 7701 TB นะครับก็เรียกว่าใช้ได้จริงอยู่ที่932 กิกถามว่าพอไหมไม่พอครับอยากเก็บตังค์ซื้อลูกใหม่เหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยใช้เก็บคลิปเยอะมากใน SSD 1 TB ก็เรียกว่าจะไม่พอแล้วนะตอนนี้ก็เรียกว่าเหลือ300 กิกถามว่ามันอาจจะมองว่าเยอะแต่เอาจริงๆคือมันจะเต็มแล้วครับแล้วก็อนาคตเนี่ยผมมีแผนว่าจะโหลดเกมมาเพิ่มซึ่งมันไม่พอแน่ๆสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับสเปคก็ประมาณนี้นะครับแต่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อนะทุกคนอาจจะสงสัยผมว่าเฮ้ยพี่ทำไมใช้โน้ตบุ๊กไม่ใช้คอมนะครับอันเนี้ยเหตุผลเนี่ยก็มีคนถามผมก็เยอะนะส่วนตัวเนี่ย อย่างแรกนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้เลยนะครับก็คือโน้ตบุ๊กเนี่ยเก็บไฟน้อยกว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะครับแต่ถามความแรงเนี่ยบางรุ่นเนี่ยมันแรงมากกว่า PC เดสก์ท็อปนะครับอย่างมีตัวนึงนะครับเป็น Asus RT 6K15 ครับ CPU เป็น Core i9-12900H นะก็เรียกว่าตกรุ่นไป2ปีแล้วนะครับแต่การ์ดจอเนี่ยแรงมาก 3080 Ti และไม่โดนตัดค่าTGP ของการ์ดจอนะครับยิ่งการ์ดจอกินไฟเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงนั่นเองแต่ตัวนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยการกินไฟเนี่ย300วัตต์ CPU นะครับ CPU แรงกว่า i9-71 Desktop ไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแรงสุดๆก็ได้มันแรงคือมันแรงแล้วอ่ะมันแรงอยู่แล้วมันก็มีเหตุผลนะอย่างนึงก็คือเจ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันย้ายที่ไหนก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มันก็เลยแบบตอบโจทย์ผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ที่บ้านผมเนี่ยใช้ทั้งที่บ้านและย้ายไปวิทยาลัยคือใช้นอกสถานที่ด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยผมมีแผนแล้วว่าจะอยากจะได้เครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องเนี้ยถามว่ายังแรงอยู่มั้ยมันก็แรงอยู่แต่การใช้งานผมเนี่ยไม่ตอบโจทย์เลยการใช้งานผมเนี่ยคือเรนเดอร์แบบ 4K ซึ่งมันกินเครื่องหนักมากนะครับเรียกว่าอย่างคลิปล่าสุดเนี่ย10นาทีโหเรนเดอร์นานนะ20ถึง40นาทีอันนั้นคือตัดต่อไม่ได้เน้นอะไรเยอะเลยแต่ลองคิดสภาพดูนะคะว่าคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เริ่มต้นใช่ไหมเป็นเบื้องต้นเฉยๆไม่ได้ตัดยากเย็นอะไรแต่ถ้าใส่กราฟิกหนักเรียบร้อยครับเรนเดอร์เป็นชั่วโมงเพราะผมเคยมีนะคลิป3นาทีเรนเดอร์เป็น 4-5 ชั่วโมงเลยก็เรียกว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์ก็ยังใช้เครื่องนี้ต่อไปละกันนะครับผมก็น่าจะมีหลายอย่างที่เตะตาทุกคนมากๆเลยใช่มั้ยนะแต่ผมขอเริ่มต้นด้วยคีย์บอร์ดละกันคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดจะเรียกว่าคัสตอมคีย์บอร์ดได้ไหมอ่ะเพราะว่าจนเนี่ยมันสามารถแกะสวิตช์แล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ได้เลยนะครับก็เรียกว่ามันคือกึ่งคัสตอมคีย์บอร์ดละกันนะมันเป็นคีย์บอร์ดฮอตสวอปนะครับซึ่งตัวเนี้ยคือ EGA Type CMK1 นะครับเป็นเลสสวิตช์นั่นเองซึ่งผมเนี่ยชอบเสียงมากคือผมเคยใช้เลสสวิตช์นะแต่ว่ามันพังนะแล้วก็เคยใช้บลูสวิตช์ด้วยแต่ว่าพอผมได้ใช้บลูเนี่ยผมเริ่มรู้สึกได้ว่าผมรำคาญเสียงมันมากซึ่งช่วงแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าผมใช้ไปได้อย่างไรนะก็เลยว่าพอมาตัวนี้มาเนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะครับมีนัมแพดผมจำไม่ได้นะว่าตัวไซส์ขนาดคีย์บอร์ดเนี่ยไซส์ขนาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวไปขึ้นบนหน้าจอให้ดูแล้วกันนะตัวกล่องเนี่ยที่แถมมาให้เนี่ยมันจะมีแต่ตัวถอดคีย์แคปนะครับตัวเปลี่ยนสวิตช์เนี่ยต้องไปหาซื้อมาเองแล้วก็สิ่งที่ทุกคนอาจจะสงสัยต่อไปนะครับก็คือเจ้าเมาส์ซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยหนักมากเลยนะคะว่าเฮ้ยพี่ไอคลิปก่อนหน้าเนี่ยพี่ใช้เมาส์อะไรสีเหลืองอะพี่ผมจะตอบนะว่าไอเมาส์ตัวนั้นน่ะมันคือ Glorious Modeo Pro Wireless แต่เหตุผลที่ผมเอาเมาส์ตัวนี้มาเล่นนะคะเพราะว่าพังไม่รู้นะคืออยู่ดีๆอะคลิกแล้วมันเบิ้ลน่ะแล้วคือแบบมันแก้ยังไงก็ไม่หายแล้วบางพอผมปรับรีบอลไทม์กลับมาเป็น0มิลลิเซกเนี่ยมันมีจังหวะที่มันคลิกติดบ้างไม่ติดบ้างซึ่งผมก็เลยแบบกูเคลมก็ได้กูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เคลมนะทุกคนก็ไม่รู้จะได้เคลมเมื่อไหร่นะก็เป็นกำลังใจนะสำหรับเมาส์ตัวนี้เนี่ยคือ Rockcat นะครับซึ่งไม่ใช่เมาส์ใหม่นะไอเมาส์ตัวเนี้ยผมใช้ตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับตามนั้น เรียกว่าพังเลยอ่ะเสียดายมากคือแบบชอบมากนะโมเดลโออ่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรอ่ะ
คิดถึงความหลังจริงๆเลยต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าไมโครโฟนนั่นเองทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันสวยจังอะพี่รุ่นอะไรอะแล้วก็อุ้ยน่ายิ้มด้วยน่ายิ้มน่ายิ้มเห็นไหมทุกคนสำหรับไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็คือไฟไฟนะครับ A6V นั่นเองนะครับผมก็เป็นไมโครโฟนที่ไลฟ์สตรีมล่าสุดนะครับที่ผมลงไปไลฟ์สตรีมไปนะครับก็คือใช้ไมโครโฟนตัวนี้เลยแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะตรงเนี้ยมันจะมีลูกเล่นนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะเหมือนจะไม่เห็นนะครับมันจะมีปุ่มรูปไมโครโฟนตรงนี้นั่นเองนะเป็นตรงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอเราสัมผัสปุ๊บมันจะเป็นการปิดไมโครโฟนนั่นเองนะครับเรียกว่าผมได้ลองใช้ตอนไลฟ์สตรีมแล้วก็เรียกว่าเสียงดีมากๆต่อไปนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ว่าผมเนี่ยใช้หูฟังอะไรนะครับยาวมากเลยนะใช่แล้วครับผมใช้หูฟัง iPhone เหตุผลเนี่ยที่ผมใช้หูฟัง iPhone นะครับผมก็มีไม่มากนะครับอย่างแรกเลยคือมันเบาแล้วก็สบายหูสุดๆไปเลยนะครับผมแล้วก็เสียงดีสุดๆไปเลยล่ะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพาดูนะครับว่าผมเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอบคำถามที่ทุกคนน่าจะสงสัยกันเยอะมากๆเลยล่ะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรเยอะนะเรียกว่าผมตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้เปิดกล้องเปิดหน้าอะไรสักเท่าไหร่เลยก็ตื่นเต้นสุดๆนะก็โอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่2ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมกู๊ดบายยา